าคุณกำลังหาไมโครโฟนไปใช้อัดเสียงคุยงานทำพอดแคสต์เล่นเกมพากเสียงแบบดีๆแล้วต้องการใช้งานกับ iPad ได้ด้วยแต่มีงบแค่หลักร้อยเดี๋ยวในคลิปนี้เฟซมาแนะนำน้องอันนี้ให้ดูกันค่ะขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงไปสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงหาไมค์มาหลายแบบแล้วล่ะแต่วันนี้เนี่ยเฟซอยากมารีวิวให้ดูสักตัวนึงแล้วกันเนาะนั่นก็คือโอนิคุมะโฮโกซึ่งเป็นไมค์ตัวแรกของแบรนด์โอนิคุมะเขาเลยแถมยังทำออกมาได้ดีซะด้วยถ้าจะให้สปอยกันตั้งแต่ต้นคลิปก็คือเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินตอนนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะเฟซใช้ไมค์ตัวนี้ในการพากย์นี่แหละค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมแบบเต็มๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจหรือใครถูกใจเจ้าเสียงไมค์ตัวนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่วาร์ปใต้คลิปเลยนะคะมาเริ่มในพาร์ทแรกค่ะกับตัวกล่องโอนิคุมะโฮโกะเขาจะมาเป็นไซส์เล็กๆเนาะไม่ได้มีการแกะใดๆเลยซิลมาให้อย่างดีตัวนี้เขาจะมีรับประกันสินค้ามาให้จากทางโซสโตนด้วยค่ะ2 ปีซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนตรงการดีไซน์กล่องเนี่ยจะมีการโชว์ว่าสามารถใช้กับโปรแกรมอะไรได้บ้างรองรับดีไวซ์ตัวไหนรวมไปถึงหน้าตาแล้วก็สเปคด้วยนะคะสำหรับของด้านในที่ให้มาในกล่องค่ะก็จะมีใบคู่มือสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตัวไมโครโฟนมาเป็นแบบเซตพร้อมใช้และสายการเชื่อมต่อเป็น USB Type A to Type C ความยาวสายจะอยู่ที่2 เมตรเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองค่ะหากเรามาเริ่มรีวิวกันแบบเน้นๆสำหรับไมโครโฟน Onikuma Hokko ตัวนี้จะมาพร้อมกับแท่นขาตั้งแบบนี้เลยค่ะวัสดุพลาสติกถือว่าดีประมาณนึงเลยนะเพราะว่ามีป๊อปฟิลเตอร์มาให้ด้วยเอาไว้ป้องกันลมหรือว่าเสียงเพ้อๆอะไรต่างๆเนาะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าจะไม่ได้ใช้ก็สามารถดึงออกได้นะแต่เฟซคิดว่าเสียบไว้ก็ดูดีอีกแบบนึงถ้าถามว่าตรงบริเวณขาเราสามารถปรับอะไรได้บ้างให้เราหันมาที่ด้านข้างค่ะน้องจะมีตัวหมุนหากเราคลายออกเนี่ยเราจะสามารถปรับองศาของตัวไมค์ให้เงยได้เล็กน้อยเผื่อบางคนเอาวางไว้ที่โต๊ะจะได้หันมารับเสียงของเราได้ดีค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยการรับเสียงที่ดีที่สุดจะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าส่วนตัวไมค์จริงๆเลยนะเขาสามารถถอดออกจากแท่นขาตั้งได้ค่ะมีขนาดที่เล็กมากประมาณแกนทิชชู่ได้เลยเหมาะกับการหยิบออกไปพกพาข้างนอกนะคะส่วนฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ติดมาให้ในตัวไมค์นี้ก็คือตรงบริเวณด้านบนเนี่ยหากคุณทัชเบาๆจะเป็นการปิดเปิดไมค์ค่ะซึ่งก็จะมาซิงกับตัวไฟสถานะด้านหน้าหากไฟเป็นสีแดงก็คือเราปิดไมค์อยู่หากเรากดเปิดเบาๆตัวไมค์ก็จะมีไฟสีเขียวก็สามารถใช้พูดคุยได้ตามปกติเผื่อใครต้องการจะปิดไมค์แบบกระทันหันก็สามารถทัดตรงนี้ได้เลยหากเรามาดูอีกฝั่งด้านล่างนะคะน้องจะเป็นหลุมใหญ่ๆอันเนี้ยดีมากทุกคนคือเอาไว้ต่อกับขาตั้งของแบรนด์อื่นๆได้ตัวนี้จะเป็นเมาส์แบบ5/8 นิ้วเฟซลองเอาไปใส่กับขาตั้งอื่นนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเผื่อบางคนอยากลองเอาไปจัดโต๊ะคอมให้มันดูแบบเกมมิ่งดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นสำหรับระบบการเชื่อมต่อตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบเสียบสาย Type C ตรงบริเวณด้านหลังเสียบปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยนะไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือไฟเลี้ยงด้วยค่ะโดยอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้แน่ๆก็จะเป็นพวก PC MacBook ฝั่งของ Mac OS อะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นตัว PS5 ส่วนใครอยากได้เอาไปใช้งานกับ iPad เฟซก็ทำการเทสมาให้ด้วยนะคะใช้กับ iPad อาจจะต้องมีอะแดปเตอร์แปลงสักนิดนึงนะคะหากพอร์ตของคุณเป็น Type C เหมือนพวก iPad Pro 11นิ้ว12นิ้วอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยของเฟซที่ลองมาสามารถใช้งานได้นะแต่ก็ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงจากหับ Type A มาเป็น Type C เพื่อจะได้เสียบสายใช้กันได้หรือจะเป็นสาย C2C อย่างนี้ซึ่งในกล่องเขาไม่ได้มีมาให้นะคะอันนี้เราต้องไปหาซื้อเพิ่มเองปกติแล้วไมค์พวกนี้มันออกแบบมาให้ใช้กับคอมตั้งโต๊ะแต่ถ้าเราอยากต้องการอะแดปมาใช้กับ iPad ด้วยก็สามารถใช้งานได้ค่ะเฟซลองมาแล้วนะส่วนโปรแกรมที่เฟซใช้อัดเสียงได้จะเป็นตัว Voice ที่ติดมากับ iPad OS อ่ะพอกดเล็กปุ๊บเสียงก็รับจากไมค์ตัวนี้โดยตรงเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจริงๆจากไมค์กันบ้างว่ามีการตัดเสียงรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงว่าเสียงที่เราไม่ได้มิกกับมิกเนี่ยต่างกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองไปเทสกันเลย
และนี่ก็จะเป็นการเทสเสียงไมโครโฟนนะคะเจ้าโอนิคุมะโฮโกะก็จะออกมาเป็นโทนประมาณนี้เฟย์รู้สึกว่าตัวน้ำเสียงเขาเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยนะโดยระยะห่างเนี่ยมันก็ประมาณ10เซนหรือเปล่านะคะฝ่ามือนึงของเฟย์ตัวกราฟเสียงของเราเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะแล้วตรงที่เฟย์เทสเนี่ยไม่มีการปรับเสียงใดเลยนะมันจะเป็นตัวไมโครโฟนล้วนๆเสียงแบบของแท้ของจริงไม่มีการปรับใดๆไม่มีการบูสต์ใดๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราลองฟังว่าเฮ้ยมันตัดเสียงรบกวนได้ไหมบางคนเอาไมค์ตัวนี้ไปแคสเกมเนาะเดี๋ยวเฟซจะลองพิมพ์พวกคีย์บอร์ดให้ฟังว่าตอนพูดไปด้วยเนี่ยพิมพ์ไปด้วยเสียงประมาณนี้เป็นยังไงบ้างนี่บางทีเราพิมพ์ใช่ไหมตัวช็อคเมาส์มันก็จะช่วยป้องกันการสั่นบนโต๊ะคอมของเราได้ด้วยนะคะนี่เสียงมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เฟซว่ามันเข้าไม่เยอะเนาะด้วยความที่ตัวไมค์เนี่ยมันรับเสียงแค่ตรงบริเวณด้านหน้าแต่หากใครจะเอาไมค์ตัวนี้เนี่ยไปรับเสียงกับเพื่อนเยอะๆมากกว่านี้อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เดี๋ยวเฟซจะลองหมุนไมค์ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรับเสียงด้านหน้าเนาะนับเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18จะเห็นได้เลยว่าตัวกราฟเนี่ยมันเสียงหายไปค่อนข้างเยอะแต่พอเรามารับเสียงด้านหน้าปุ๊บโอ้โหกราฟเสียงมาเต็มนะคะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณวางไมค์ไว้อยู่ตรงด้านหน้ามันก็จะรับเสียงได้ดีมากกว่าค่ะแต่เฟซขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเนื่องจากตัวไมค์อันนี้เนี่ยเขาให้ฐานมาค่อนข้างจะเล็กนะคะประมาณฝ่ามือถามว่ามันดีไหมในสายพกพาเนี่ยเฟซว่าดีนะแต่ด้วยความสูงอ่ะมันเหมาะกับการรับเสียงปากโดยตรงมากกว่านะเท่าที่เฟซลองใช้งานมาหากวางไว้ไกลๆเนี่ยเสียงมันก็จะรับได้เบาลงเดี๋ยวเฟซจะลองเอาไปวางไกลๆให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมโครโฟนที่รับในระยะห่างเกือบ30เซนประมาณนี้นะคะเสียงก็จะออกมาเป็นโทนแบบไกลๆเลยแหละก้องๆหน่อยห้องเฟซอาจจะก้องด้วยนะแต่ก็จะเห็นกราฟได้ว่าเสียงอะมันถูกลดลงไปแทบจะครึ่งนึงเลยอันนี้ก็ให้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันค่ะสำหรับใครที่จะเอาไมค์ตัวนี้เนี่ยไปวางไว้เล่นเกมไกลๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดรับจากปากโดยตรงภาคเสียงเนี่ยก็จะดีซะมากกว่าค่ะรวมไปถึงว่าเนี่ยมันจะมีป๊อปฟิลเตอร์มาให้ด้วยเนาะเห็นว่าเป็นข้อดีนะเขาแถมมาให้น่ารักกรุบกริบมากเดี๋ยวลองฟังเสียงพวกฮอพานฟอฟันหอพึ่งฟอฝาที่มันต้องออกเสียงแบบเพอเพอเยอะๆหน่อยอันนี้ก็จะมีการตัดได้ประมาณหนึ่งแต่หากใครแบบ perfectionist มากกว่านี้อาจจะต้องไปซื้อตัวฟองน้ำ นะคะครอบลงไปได้เลยส่วนฟังก์ชันเพิ่มเติมที่มีมาให้ในไมค์เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตัวมิวไมค์ที่พอกดปุ๊บแต่พอเปิดนี่เสียงก็จะกลับมาตามปกตินะคะตัวฟังก์ชันไมค์ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เฟซเนี่ยอยากรู้ว่าศักยภาพไมค์อ่ะมันจะออกมาได้เยอะมากกว่านี้ได้ไหมถ้าใครเอาไปทำเป็นแคสเกมภาคเสียงหรือว่าพอดแคสต์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมโครโฟนนะคะที่เฟซทำการมิกถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเฟซมิกยังไงเดี๋ยวเฟซจะแปะคลิปสอนไว้ให้ใต้คลิปนะเสียงออกมาค่อนข้างดีแล้วเฟซชอบมากเลยเชื่อว่าถ้าเกิดเอาไปภาครีวิวสินค้าอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะฟังเป็นไมค์ราคาหลัก 4-5,000 ได้เลยแต่เนี้ยเสียงออกมาดีมากๆนะคะเฟซค่อนข้างจะชอบนะแล้วก็น่าสนใจมากในช่วงปีนี้ที่เป็นไมโครโฟนราคาไม่เกิน 1,000 บาทบางคนซื้ออาจจะได้ถูกกว่า990ก็ได้นะก็จะเสียงออกมาเป็นประมาณนี้หากใครต้องการจะเอาไมค์ตัวนี้ไปใช้ในการร้องเพลงหรือว่าอัดโคเวอร์นะคะเดี๋ยวเฟซจะทำซาวด์เทสไว้ให้ฟังด้วยเราลองไปฟังกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะเป็นการร้องเพลงนะคะทดสอบว่าเสียงร้องที่ออกมารวมถึงว่าอัดพร้อมกับกีตาร์เนี่ยมันจะพอไปด้วยกันได้ไหมพร้อมกับเฟซได้ลองโทนเสียงที่วางไมโครโฟนไว้กับโต๊ะตามปกติเนาะเผื่อใครไม่มีที่ยกระดับตัวไมค์ขึ้นมาก็จะวางไว้ที่โต๊ะแบบนี้เลยเสียงจะเป็นแบบเรียลใช้จริงนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปนี้ที่เฟซจะร้องอาจจะมีบอดบ้างเพี้ยนบ้างต้องขออภัยมาที่นี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังแล้วกันเนาะเธอคงเคยได้ยินเพลงรักมาร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มีความหมายมีเหมือนกันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้นเพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจเธอได้มี
กันและกันให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉันอยู่ด้วยกันตามนานนานดังในใจความมองในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอสองใจฉันมีประจำทนเสียงก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่ารับเสียงเฟสเยอะกว่าหรือว่าเสียงกีตาร์เยอะกว่าเนาะถ้าเกิดใครจะเอาไปอัดเพลง cover เฟสว่าก็สามารถทำได้นะแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยหวังว่าทุกคนจะชอบการเทสนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการรีวิวเจ้าไมโครโฟน Onikuma Hoko โดยรวมเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเสียงที่ออกมาลักษณะหน้าตามันดูแบบโปรมากขึ้นนิดนึงส่วนเรื่องของราคาค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทถามว่าแรงไหมส่วนตัวเฟซมองว่าไม่แรงนะกับการใช้งานได้ทั้งกับ iPad แล้วก็คอมตั้งโต๊ะเสียงดีแบบนี้หากใครยังมองว่าเฮ้ยแรงไปแนะนำให้รอซื้อในช่วงโปรโมชั่นดับเบิ้ลเดย์ต่างๆที่แพลตฟอร์มออนไลน์เขาจัดโค้ดลดมาให้อันนี้ก็อาจจะลดลงไปได้อีกบางคนอาจซื้อได้ราคา800-700ก็ได้นะตรงนี้ก็ต้องรอดูโค้ดลดอีกทีนึงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ทั้งข้อที่ชอบและก็ข้อสังเกตกันไปตัดสินใจกันดูหากใครสนใจยังไงเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วน้องมีรับประกันสินค้าจากทางโซโซนให้ด้วย2ปีไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรทางแบรนด์เขาช่วยดูแลให้เต็มที่ค่ะสำหรับคลิปรีวิวนี้มีประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย